ทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับคิงในแบบว่าวางกล้องให้เห็นพื้นหลังเยอะๆอย่างนี้นะคะอย่างที่เขียนไว้ในต้นไม่ใช่ต้นคลิปสิที่เขียนไว้ในไทเทิลเนาะวันนี้จะมาแต่งชุดให้ดูนะคะซึ่งแบบว่าหลังจากที่น้ำหนักคิงลดลงเนี่ยคิงเลยต้องเอาเสื้อผ้าที่พอจะใส่ได้มารื้อดูนะคะซึ่ง 70% จริงๆเราก็ใส่ไม่ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาธีมวันนี้นะคะจะเป็นธีมสีเขียวให้เหมาะกับวอลของดิฉันนะคะเพราะว่าทาสีใหม่เป็นสีเขียวเดิมห้องนี้ด้วยสีเขียวก่อนนะคะชุดที่เลือกมาก็จะเป็นชุดที่ยังพอใส่ได้อยู่นะคะจะมีบางตัวที่แบบว่าค่อนข้างใหญ่ไปแล้วเนอะวันนี้ก็จะมีไม่กี่ชุดแต่ว่ามมาอัปเดตผิวมาอัปเดตหุ่นมาอัปเดตเสื้อผ้าให้เพื่อนดูด้วยนะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปที่แบบใส่เสื้อผ้าให้ดูประมาณนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะคะทุกคนคลิปวันนี้คิงอาจจะไม่พูดในคลิปเยอะแต่อาจจะไปแบบมีคอมเมนต์ซะช่วงนี้เนาะซื้อของออนไลน์เนาะอัดคลิปอยู่ก็มีคนมาส่งของนะเป็นเรื่องปกติอ่ะก็เดี๋ยวจะมาใส่ชุดให้ดูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะอัปเดตหุ่นสักเล็กน้อยเพราะว่าหลายคนก็อยากจะเห็นหุ่นตอนนี้ของคิงแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยจ้าชุดนี้เลยชุดเปิดคลิปนะคะก็จะเป็นเสื้อที่แบบว่ามีความเป็นแบบกรุยกรายนิดนึงนะคะตอนนี้จะเป็นผ้าชีฟองนะอันนี้ขิงไปตามที่มียูเนียนมอลมานะคะถ้าจะไม่ผิดราคาประมาณ250 บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆฟรีไซส์เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันใหญ่มากถ้าเกิดแบบลองดึงดูแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเสื้อสำหรับสาวพลัสไซส์โดยเฉพาะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ขิงน้ำหนักลดลงแล้วเนาะมันก็เลยดูเป็นแบบโอเวอร์ไซส์สำหรับขิงนะคะตัวแขนจะเป็นจัมให้2ข้างนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบทรงวินเทจอาจจะมองว่าเสื้อทรงนี้จะดูแก่ไปหน่อยแต่ว่าขิงชอบนะเพราะว่ามันให้ลุคแบบเคยสั่ง Blackpink บนสเตจนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ Blackpink นี่ Black Green นะคะคู่กับกระโปรงยีนหรือว่ากางเกงยีนนะคะที่จะค่อนข้างรัดเนาะเขาจะได้แบบอยู่ด้วยกันได้ส่วนตัวเนี่ยขิงชอบเอาเสื้อใส่ในกระโปรงแบบนี้จะติดจากการที่แบบในโรงเรียนด้วยนะแต่ขิงว่ามันก็ดูค่อนข้างสุภาพนะคะตัวนี้ข้างหลังก็จะเป็นปล่อยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะปล่อยได้แต่ว่าขิงชอบให้มันแบบอยู่ในเสื้อมากกว่าเพราะว่าเทคนิคการใส่เสื้อเข้าไปในกระโปรงให้ดูเพรียวเนาะให้เห็นเอวอะไรมากขึ้นนะคะยิ่งถ้าเรามีเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์เยอะๆนะคะใส่แบบให้มันอยู่ในกางเกงน่าจะดีกว่าแรกค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นบอดี้สูทนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นของ Forever 21ซึ่งตัวเนื้อตัวนี้นะคะเขาจะมีความแบบแนบผิวมากๆเลยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาดูเป็นเนื้อนุ่มเนาะไม่ใช่เนื้อที่แบบเป็นยางยืดเลยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยเห็นชอบที่เขาแบบแนบผิวไปเลยดีนะคะทำให้แบบว่าช่วงเอวหรือว่าช่วงเขาเรียกว่าอะไรไขมันก้อนไขมันตรงนี้นะคะมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตัวผ้าเนี่ยหนาด้วยนะคะแล้วก็หิงก็ใส่ตัวนี้นะคะกับกระโปรงยีนหรือว่ากางเกงยีนเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็ใส่เพียวๆนี้เลยนะคะก็จะเหมาะสำหรับช่วงที่ไปทะเลนะคะหรือว่าแบบไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่ามันก็สะดวกสบายดีนะคะตัวนี้ใส่กระโปรงทับปุ๊บมันก็จะยังไม่ต้องใส่กางเกงในหรืออะไรเพิ่มด้วยค่ะอันนี้ก็แบบว่าทิปไว้นิดนึงนะสำหรับคนที่ชอบใส่เป็นบอดี้สูทแบบนี้นะคะถ้าไม่ใส่เป็นจีสตริงก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ยังได้นะคะเพราะว่ามันก็คล้ายๆชุดว่ายน้ำนิดนึงนะคะประมาณนี้ตัวนี้ขิงซื้อเอาเลทน่าจะไม่เกิน200นะคะขิงคิดว่าน่าจะ150เอากระโปรงยีนมาใส่ใช่ไหมนี่คือตัวเมื่อสักครู่นี้เลยนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลุคที่ดูธรรมะทะแมงมากขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหมคะนี่คือข้างหลังนะคะก็จะค่อนข้างเว้าอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เว้าลงมาลึกมากขนาดนั้นนะว่าเป็นลุคนึงที่ขิงแบบชอบมากและขิงมักจะหยิบมาใส่เวลาแบบว่านึกอะไรไม่ออกนะคะชุดที่3พวกเธอจำได้ไหมชุดนี้ขิงเคยใส่ไปในคลิปวิดีโอชุดเสื้อผ้าก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นน่ะหญิงอ้วนกว่านี้ใช่ไหมคะซึ่งตัวเดรสนะตอนนั้นคือตึงพอดีเลยตอนนี้คือหลวมมากแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่สีเขาสวยแล้วก็ค่อนข้างลิมิเต็ดคือขิงหาเดรสแบบนี้ไม่ได้แล้วขิงก็เลยเก็บไว้นะคะอาจจะต้องไปเข้าซองนิดนึงนะคะแต่โดยรวมคือน้องเขายังสวยมากๆนะคะวันนี้เป็นเดรสของ Forever 21นะคะเป็นเดรสสั้นนี่เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเซลเลอร์ของเขาเลยชอบมากค่ะชุดว่ายน้ำนะคะอันนี้เป็นชุดสุดท้ายสำหรับคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเพราะว่าถ่ายไม่ทันแล้วนะคะแบตมันจะหมดนะชุดนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะราคา150 บาทนะคะที่ร้านเดี๋ยวขิงจะแปะไว้ให้นะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่เซ็กซี่ขนาดนี้เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นแบบคอคล้องแบบนี้นะตัวนี้จะไม่ค่อยเก็บสัดส่วนเท่าไหร่นะค่อนข้างที่จะเปิดสัดส่วนเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นค่อยการธรรมดานะท็อปคือตัวนี้มันเป็นเชือกใช่ไหมคะซึ่งเชือกเขาเนี่ยยืดหยุ่นได้พอสมควรนะคะคิดว่าคนที่เปลี่ยนแนวบิกินี่นะคะแบบนี้ก็จะเหมาะ
สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะขอปิดเพียงแค่นี้เพราะว่าแบตจะหมดแล้วดีใส่มากจริงๆแบตที่ชาร์จไว้ยังไม่เต็มนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอมาใส่เสื้อผ้าให้ดูแบบนี้นะคะก็จะลืมกด Subscribe Channel ด้วยนะคะเราไว้คราวหน้าเรามาดูกันนะคะส่วนใครมี request นะคะอยากจะดูคลิปวิดีโอแบบไหนแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ